สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Iceman ปี1984พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับในตอนต้นของหนังเราจะได้อยู่ในทวีปแอนตาร์กติกอันแสนห่างไกลซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้ำแข็งและหิมะจากนั้นเราจะได้เห็นนักวิจัยหลายคนสวมเสื้อกันหนาวหนาและหมวกนิรภัยทำงานอยู่ในถ้ำน้ำแข็งซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจออะไรบางอย่างที่อยู่ในก้อนน้ำแข็งก้อนนี้และดูเหมือนว่ามันจะน่าสนใจมากเลยทีเดียวพวกเขาจึงตัดมันออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นนำใส่ตาข่ายแล้วให้ฮอบินมารับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นี้ถูกยกขึ้นไปในอากาศบินผ่านท่าน้ำแข็งที่ยาวหลายกิโลเพื่อนำไปยังศูนย์วิจัยที่อยู่ใกล้เคียงในฉากต่อไปก็มีแฟลกถูกส่งมาจากศูนย์วิจัยโดยมันเป็นเรื่องสำคัญมากในทางโบราณคดีและมนุษยวิทยาซึ่งสิ่งที่อยู่ในนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากการระเบิดครับด้วยเหตุนี้นักมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงสแตนลีย์เชพเพิร์ดจึงถูกเรียกตัวโดยด่วนไปยังศูนย์วิจัยเพราะทีมต้องการความรู้ความสามารถของเชพเพิร์ดซึ่งเมื่อเขามาถึงเขาก็ถูกคนอื่นรวมทั้งเมนาร์ดล้อเลียนก่อนเลยครับเพราะกลิ่นตัวที่เหม็นของเขาหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาก็ถูกพาตัวเดินไปตามอาคารผ่านสารในกรงหลายตัวไปยังศูนย์กลางของศูนย์วิจัยแล้วเขาก็รวมกลุ่มกับนักวิจัยคนอื่นๆเพื่อที่จะไปห้องทดลองครับเมื่อเชพเพิร์ดได้เห็นก้อนน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ตื่นเต้นมากครับเขาจึงไม่รอช้าเสนอให้ใช้เลเซอร์ตัดน้ำแข็งส่วนเกินออกทันทีเพื่อจะดูว่าในนั้นมีอะไรซึ่งนั่นก็เป็นร่างของมนุษย์เพศชายยุคก่อนประวัติศาสตร์คนหนึ่งเหล่านักวิจัยจึงย้ายร่างของชายคนนี้ไปยังอีกห้องหนึ่งที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อที่จะให้น้ำแข็งค่อยๆละลายออกมาเพราะถ้ารีบละลายเองเลยร่างของชายคนนี้อาจจะแตกสลายไปเลยก็ได้ครับเมื่อเวลาผ่านไปสักพักน้ำแข็งก็ละลายจนเกือบหมดเหล่านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จึงได้เห็นว่าสภาพร่างกายของชายคนนี้สมบูรณ์มากๆเขาแต่งกายด้วยหนังสัตว์และร่างกายไม่เน่าเปื่อยเลยครับซึ่งจากการตรวจหาอายุก็ทำให้รู้ว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหรือมนุษย์ยุคแรกๆซึ่งเขามีอายุถึง 40,000 ปีเลยทีเดียวนักวิจัยเปิดเสื้อคลุมขนสัตว์ของเขาออกก็พบว่าเขามีจี้ห้อยคอและกระเป๋าใส่ของใบเล็กๆรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เล็กๆคล้ายนกที่ทำมาจากขนสัตว์จากนั้นเหล่านักวิจัยที่นำโดยดร.เบรดีก็คิดอะไรที่มันสุดโต่งครับพวกเขาตั้งใจที่จะลองชุบชีวิตมนุษย์โบราณคนนี้พวกเขาจึงเริ่มทำการตรวจสภาพร่างกายให้แน่ใจว่าอวัยวะทุกอย่างพร้อมสำหรับการชุบชีวิตจากนั้นพวกเขาก็เริ่มถ่ายเลือดและออกซิเจนเข้าไปในศพซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้การเอ็กซเรย์ก็แสดงให้เห็นว่าเซลล์ของมนุษย์โบราณคนนี้เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งไม่นานสมองและการไหลเวียนเลือดก็กลับมาเป็นปกติเหล่าแพทย์จึงย้ายเขาเข้าไปอีกห้องและเริ่มทำการใส่เครื่องช่วยหายใจจากนั้นก็กระตุ้นหัวใจของเขาหลังจากที่พยายามกันอยู่หลายครั้งเพิ่มแรงดันไฟขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดชีพจรของเขาก็เต้นครับมนุษย์โบราณคนนี้ถูกปลุกขึ้นมาจากความตายได้สำเร็จทันทีที่ตื่นขึ้นชายคนนี้ก็รู้สึกกลัวกับสภาพแวดล้อมตรงหน้าทันทีอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวแปลกๆล้อมรอบเขาอยู่แถมไฟข้างบนก็จ้าซะเหลือเกินมันจึงทำให้ชายคนนี้เริ่มร้องโวยวายพยายามจะดิ้นให้หลุดเมื่อเชฟเปิดเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบถอดหน้ากากและผ้าคลุมเพื่อให้ชายคนนี้เห็นว่าเขามีหน้าตาที่เหมือนกันครับนั่นจึงทำให้ชายคนนี้เริ่มสงบลงในที่สุดต่อมาเหล่านักวิจัยก็มาประชุมกันโดยตกลงกันว่าจะเรียกมนุษย์โบราณคนนี้ว่าเคฟแมนหรือมนุษย์ถ้ำครับจากนั้นด็อกเตอร์เบรดี้ก็บอกว่าพวกเราควรจะเริ่มทดลองกับเขาเพื่อที่จะศึกษาว่าวิวัฒนาการของเขาเป็นยังไงทำไมถึงอยู่รอดมาได้นานขนาดนี้ซึ่งถ้าหากได้รู้มันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้เลยแถมยังเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์สมัยใหม่อีกด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นด้วยและคิดไปในทางเดียวกันครับแต่กลับยกเว้นเชพเพิร์ดเขาคัดค้านหัวชนฟ้าไม่อยากให้มนุษย์ถ้ำคนนี้ถูกจัดทดลองเหมือนกับสัตว์ถูกวางยาสลบและไม่ได้เห็นเขาใช้ชีวิตเชพเพิร์ดอยากให้ปล่อยมนุษย์ถ้ำคนนี้อยู่ในธรรมชาติจำลองมากกว่าเพื่อคอยสังเกตพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเขาซึ่งเชพเพิร์ดขอเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนั่นจึงทำให้ทุกคนยอมตกลงครับและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นน่าประทับใจทีเดียวเพราะเมื่อมนุษย์ถ้ำตื่นขึ้นเขาก็รู้สึกดีมากกับธรรมชาติที่ดูคุ้นตาเหมือนกับที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่เมื่อ 40,000 ปีก่อนเขาไม่รอช้าหาเบอร์รี่ที่อยู่ไกลๆนำมาคั้นและดื่มน้ำที่ออกมาซึ่งเขาก็ประทับใจในรสชาติของมันมากจากนั้นเขาก็พยายามจะจับนกแต่ก็ไม่ทันเขาจึงขโมยไข่ของมันมาแทนครับขั้นตอนต่อไปมนุษย์ถ้ำก็เริ่มจะหาหินมากระเทาะกันเพื่อก่อกองไฟจากนั้นนำหนูที่ล่ามาได้ไปย่างกินเป็นอาหารเช้าวันต่อมาหลังจากอาบน้ำใต้น้ำตกมนุษย์ถ้ำก็เริ่มออกล่าอีกครั้งเขาเคลื่อนที่ด้วยความคล่องแคล่วไปตามซอกหินซึ่งในมือถือหอกไม้อยู่จากนั้นเขาก็เรียนเสียงหมูป่าเพื่อล่อมันออกมาไม่ช้าหมูป่าก็วิ่งออกมาหาเขาด้วยความโมโหเขาจึงกระโดดหลบเพื่อให้หมูป่าชนเข้ากับหอกที่เขาปักเอาไว้เป็นกับดักครับ
เขาล่าไม่ได้สำเร็จนี่จึงทำให้เขามีอาหารตุนไว้กินหลายวันเลยทีเดียวแต่แล้วในวันถัดมาขณะที่กำลังพยายามจับปลาในน้ำเขาก็เจอสายยางที่อยู่ใต้น้ำโดยบังเอิญเขาจึงตามไปยังต้นตอของมันจนได้เจอเข้ากับประตูสังกะสีที่ถูกล็อกเอาไว้และนั่นทำให้เขาได้เห็นนักวิจัยและกรงสัตว์ที่อยู่ด้านหลังเขาตกใจกลัวทันทีครับเขาจึงปีนขึ้นไปบนน้ำตกจากนั้นก็เริ่มกรีดร้องด้วยความบ้าคลั่งแล้วก็เริ่มทำลายอุปกรณ์เพื่อหาทางออกลูมิสหนึ่งในนักวิจัยจึงต้องยิงมนุษย์ธรรมด้วยลูกดอกยาสลบเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำร้ายตัวเองเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วมนุษย์ธรรมที่กำลังสลบก็ถูกนำตัวออกไปโดยเบรดี้และทีมของเธอเพราะพวกเธอเชื่อว่าวิธีของเชฟเพิร์ดไม่ได้ผลนั่นจึงทำให้เชฟเพิร์ดผิดหวังมากครับเพราะเขายังไม่ได้เวลาครบ2อาทิตย์เลยและเขาก็ยังเป็นห่วงมนุษย์ธรรมมากๆชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงกันนะในห้องทดลองตกเย็นเชฟเพิร์ดจึงตัดสินใจไปหาเบรดี้เพื่อขอให้เธอและทีมยอมให้เขาใช้วิธีเดิมต่อเขาเริ่มจากการเกลี้ยกล่อมขอให้เธอดูเทปวิดีโอที่เขานำมาวิดีโอเหล่านี้แสดงให้เห็นชนเผ่าต่างๆที่น่าทึ่งจากทั่วโลกพวกเขามีวัฒนธรรมประเพณีและการวิวัฒนาการในแบบของตัวเองอย่างเช่นชนเผ่านี้ก็มีความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวดจนสามารถเหยียบกองไฟได้เมื่อเบรดี้เริ่มคอยตามแล้วเชฟเพิร์ดก็ขอร้องโดยบอกว่าบางทีมนุษย์ถ้ำอาจจะยังมีความสามารถแปลกๆตามธรรมชาติที่เรายังไม่รู้ก็ได้เพราะงั้นขอเวลาให้เขาได้ศึกษาตามแผนเทรนอีกครั้งเถอะนะซึ่งก็สำเร็จจนได้ครับเบรดี้ยอมใจอ่อนยอมให้เวลาเชฟเพิร์ดทว่าคราวนี้มนุษย์ถ้ำกลับไม่ได้ร่าเริงและมีความสุขเหมือนเดิมนะสิครับเพราะว่าเขารู้ความจริงแล้วว่าตัวเองนั้นถูกจับมาเมื่อเชฟเพิร์ดเห็นแบบนั้นเขาจึงคิดที่จะลงไปหาแม้เพื่อนๆนักวิจัยจะห้ามแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจะลงไปอยู่ดีครับเมื่อมนุษย์ถ้ำเห็นเชฟเพิร์ดลงมาเขาก็แสดงความก้าวร้าวหวงแหนอาณาเขตของตัวเองทันทีเมื่อเชฟเพิร์ดไม่ยอมถอยไปมนุษย์ถ้ำจึงเริ่มเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาและกำลังจะทุบเขาด้วยหินก้อนใหญ่โชคดีที่มนุษย์ถ้ำเกิดความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงไว้ชีวิตเชฟเพิร์ดจากนั้นก็เริ่มสำรวจร่างกายของเขาเพื่อจะรู้ว่าเชฟเพิร์ดเป็นสายพันธุ์เดียวกับเขาหรือไม่แล้วเขาก็แตะที่หน้าอกตัวเองอย่างหนักแน่นเพื่อพยายามจะแนะนำตัวเองด้วยความที่ลิ้นของเขายังแข็งและพูดไม่ชัดเขาจึงพยายามตะเบงเสียงอยู่หลายครั้งว่าเขาชื่อชาลีจนในที่สุดเชฟเพิร์ดก็ฟังออกเชฟเพิร์ดจึงแนะนำตัวกลับเมื่อทั้งสองรู้จักกันแล้วและชารีก็เริ่มรู้สึกไว้ใจเชฟเพิร์ดมากขึ้นชารีจึงพยายามจะพูดคุยกับเขาครับเขาโบกมือขึ้นไปบนฟ้าและพูดถึงอะไรบางอย่างที่ออกเสียงว่าผีตาจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่หน้าอกที่มีรอยขีดข่วนและแผลเป็นจำนวนมากซึ่งคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์รูปนกที่ชารีพกไว้ติดตัวต่อมาขณะนั่งอยู่ในบาร์เชฟเพิร์ดขอร้องให้เบรดี้ช่วยติดต่อขอความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์แชปแมนนักภาษาศาสตร์เพื่อหวังว่าเขาจะได้เข้าใจภาษาของชารีมากขึ้นซึ่งแชปแมนก็ยินดีช่วยครับไม่นานเขาจึงถูกพาตัวมาที่ศูนย์ทดลองจากนั้นเริ่มมีคอเทปบันทึกที่ชาลีคุยกับเชฟเพิร์ดส่วนเชฟเพิร์ดและชาลีก็ยังคงสื่อสารกันแบ่งปันคำศัพท์สำหรับสิ่งของที่พวกเขาเห็นรอบตัวอย่างเช่นหินต้นไม้หรือกบขณะที่นั่งผิงไฟเชฟเพิร์ดก็ร้องเพลง Heart of Gold ให้ชาลีฟังและเคาะเท้าไปจังหวะดนตรีซึ่งชาลีก็ชอบมากพยายามจะร้องและเคาะจังหวะตามวันต่อมาเชฟเพิร์ดจึงเกลี้ยกล่อมให้เบดี้เข้าไปหาชาลีด้วยกันเขาอยากรู้ว่าถ้าชาลีเจอผู้หญิงเขาจะมีปฏิกิริยายังไงซึ่งเบดี้ก็ทำใจอยู่พักหนึ่งกว่าเธอจะกล้าเข้าไปเมื่อชาลีเห็นเธอเขาก็พยายามต้อนรับเธอด้วยการให้ด้วงเป็นของขวัญ นั่นจึงทำให้เบดี้กลัวมาจนเกือบจะอ้วกครับแต่ก็ได้เชฟเพิร์ดคอยเกลี้ยกล่อมว่าอย่าทิ้งและให้เธอกินมันเข้าไปพอชาลีเห็นแบบนั้นมันก็ชนะใจเขาครับเขายอมรับในตัวเบรดี้แล้วก็พยายามจะสำรวจไปตามร่างกายของเธอเหมือนที่เขาเคยทำกับเชฟเพิร์ดก่อนหน้านี้ทว่าตามสัญชาตญาณพอชาลีเห็นผู้หญิงเขาจึงอยากจะสืบพันธุ์กับเบรดี้เชฟเพิร์ดจึงรีบห้ามเขาทันทีก่อนที่เขาจะลวนลามเธอจากนั้นก็บอกว่าเธอเป็นของเขาชาลีที่อยากได้เบรดี้มากๆจึงได้ไปเอาหัวฉีดน้ำมาขอซื้อเธอจากเชฟเพิร์ดแต่ก็แน่นอนว่าเชฟเพิร์ดไม่ยอมแลกครับชาลีจึงล้มเลิกความตั้งใจนั้นไปหลังจากนั้นชาลีก็เริ่มวาดสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมียและลูกสองคนของเขาลงบนดินเมื่อเขากำลังจะเริ่มเล่าเรื่องครอบครัวจู่ๆเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะออกบินครับเมื่อชาลีเงยหน้าขึ้นเห็นเงาของฮอเขาตื่นเต้นมากตะโกนคำว่าผีตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นพยายามปีนโขดหินขึ้นไปบนหลังคาเหล่านักวิจัยจึงกลัวว่าชาลีจะคลั่งจนเป็นอันตรายพวกเขาจึงรีบบอกให้ฮอบินออกไปและนั่นก็ทำให้ชาลีโศกเศร้ามากหลังจากนั้นเชฟเพิร์ดจึงคุยกับเบรดี้โดยบอกว่า
ชาลีนั้นเชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์เป็นพระเจ้าของเขาซึ่งฮอน่าจะมีรูปร่างคล้ายนกในตำนานเหมือนกับรอยแผลเป็นที่หน้าอกของชาลีตอนที่ชาลีถูกแช่แข็งเขาอาจจะฝันเห็นพระเจ้าก็ได้ตอนนี้เขาจึงคิดว่าเขาจะสังเวยตัวเองแก่พระเจ้าเพื่อที่เขาจะได้เจอกับครอบครัวอีกครั้งและแล้วเรื่องชุลมุนก็เกิดขึ้นครับในขณะที่นักวิจัยทุกคนไม่อยู่ชาลีมาที่ประตูทางเข้าเขาทำเรียนแบบที่เชฟเพิร์ททำนั่นทำให้ชาลีสามารถเปิดประตูออกไปได้ชาลีค่อยๆสำรวจไปรอบๆอาคารด้วยความหวาดระแวงเขาทั้งรู้สึกทึ่งและกลัวในคราวเดียวกันครับเมื่อเมนาได้เข้ามาเจอเขาชาลีตกใจมากและพยายามจะป้องกันตัวตามสัญชาตญาณเมื่อตั้งสติได้ชาลีก็พูดพึมพำพยายามจะขอโทษจากนั้นก็รีบหาทางหนีซึ่งโชคดีที่มีนาไม่ตายครับแผลไม่ลึกเท่าไหร่ส่วนชาลีเขาเจอทางออกฉุกเฉินและในที่สุดเขาก็ออกไปสู่โลกภายนอกได้สำเร็จนั่นทำให้เขาตื่นเต้นมากที่ได้สัมผัสกับหิมะรอบๆจากนั้นเขาก็ได้มองเห็นเฮลิคอปเตอร์บนหัวเขาไม่รอช้ารีบตะโกนว่าพีตาและเซคาซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับว่ากำลังเรียกพระเจ้าจากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปไกลจนทำให้คนขับฮอหักหลบไม่ทันหัวชาลีจึงฟาดเข้าเต็มๆและหมดสติไปหลังจากนั้นผ่านไปชาลีก็กลับมาซึมเศร้าอีกครั้งเขาเอาแต่คร่ำครวญถึงพระเจ้าและครอบครัวของเขาซึ่งนั้นก็ทำให้ทุกๆคนรู้สึกสงสารมากครับโดยเฉพาะเชฟเพิร์ทจึงได้เข้าไปขอร้องลูมิสให้เขาได้พาชาลีออกไปสำรวจโลกภายนอกเพื่อที่ชาลีจะได้ไปแสวงหาพระเจ้าของเขาจากนั้นเชฟเพิร์ทก็แต่งกายด้วยชุดขนสัตว์แล้วเข้าไปหาชาลีจากนั้นบอกกับชาลีว่าออกไปกันเถอะชาลีนั้นดีใจมากเลยล่ะครับถึงกับน้ำตาคลอยิ่งพอได้ออกมายังโลกภายนอกอีกครั้งเขาก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีกเมื่อเบรดีและนักวิจัยคนอื่นรู้เรื่องเขาพวกเขาจึงไม่รอช้ารีบออกไปตามหาทั้งสองทันทีครับทั้งขี่เจ็ตสกีและส่งฮอออกไปตามหาส่วนเชฟเพิร์ทและชาลีเดินไปได้ไม่นานก็เกิดหิมะถล่มและได้เกิดรอยแยกขึ้นมาทำให้เชฟเพิร์ทไม่สามารถตามชาลีไปได้เขาร้องตะโกนให้ชาลีหยุดแต่ชาลีก็ไม่หยุดครับเพราะเขาได้มองเห็นฮอที่ตามมารับเขาคิดย้อนกลับไปในตอนที่พยายามจะบูชายันถวายพระเจ้าแต่ก็ไม่สำเร็จคราวนี้เมื่อโอกาสมาถึงเขาจึงกระโดดเกาะเฮลิคอปเตอร์นั่นจึงทำให้ฮอเกิดเสียการทรงตัวครับโยกเยกไปมาและเริ่มบินสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่เชฟเพิร์ทมองดูด้วยความรุนละทึกชาลีกลับรู้สึกดีใจมากที่เขากำลังจะได้บรรลุเป้าหมายของเขาครับเมื่อนักบินเห็นดังนั้นก็พยายามจะส่งมือมาให้ชาลีจับแต่แล้วในตอนท้ายของหนังชาลีก็ปล่อยมือเหยียดแขนเหยียดขาตะโกนด้วยความดีใจในระหว่างที่ตกลงมาเพราะเขานั้นเชื่อว่าเขากำลังบูชายันตัวเองแก่พระเจ้าและเขากำลังจะได้เจอกับเมียและลูกสองคนของเขาอีกครั้งจากนั้นหนังก็ได้จบลง